น่ากลัวไหมอันนี้พี่ชายปุ้ยแท้ๆเลยคนที่คอยให้สนับสนุนให้ปุ้ยเรียนมาตลอดอันนี้คือพี่ชายปุ้ยแท้ๆเลยนะคะเนี่ยพี่ชายปุ้ยใครว่าเรื่องสุขภาพไม่สำคัญดีจังหวะที่ว่าที่ปุ้ยรู้จักกับเจลพัทไงปุ้ยโชคดีปุ้ยบอกตรงเลยว่าครอบครัวปุ้ยโชคดีในนั้นที่เราได้เข้ามารู้จักกับเจลพัทก่อนปุ้ยยอมรับเลยพี่ชายปุ้ยเนี่ยเป็นเบาหวานไม่ได้เป็นเบาหวานจากกรรมพันธุ์นะเพราะที่บ้านในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยแต่พี่ชายปุ้ยเป็นเบาหวานจากพฤติกรรมล้วนๆเลยข้าวหวานข้าวหวานแล้วช่วงที่เขามีอาการนี่คือครั้งแรกช่วงที่เขามีอาการเนี่ยพอที่เขามีอาการเนี่ยคือเขาเราเห็นเลยว่าปากเขาเนี่ยซีดหิวน้ำบ่อยขี่บ่อยนะคะตอนหลังมาคือขับรถกลางคืนไม่ได้สายตามันพร่ามองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์พากันไปหาหมอนะคะไปหาหมออะไรรู้ไหมหาหมอสายตาค่ะ คือไม่ได้ไปหาหมอยุรกรรมก่อนไม่ได้เจาะเลือดดูก่อนไปหาหมอตาก็เสียเงินค่าตัดแว่นไปอีกนะคะทีเนี้ยก็ตรวจเจอค่าน้ำตาล HbA1c อ่ะ 11% โอ้ฟ้าใส่ชุดได้อันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะพี่โจเครื่องมันอ่านได้600แต่พี่ชายปุ้ยอ่ะมันอ่านค่าไม่ได้คุณหมอบอกมันก็ต้องเกินฉะนั้นนอนห้อง ICU ไป2คืนมีโปรตีนร่วมมานิดหน่อยตอนนั้นที่นอนคุณหมอกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องกระไตด้วยนะคะนี่ก็ปุ้ยก็ให้เขาทานกูมีมาตลอดแล้วปัจจุบันปีนึงคุณหมอนัดเจาะเลือดครั้งเดียวนะคะปัจจุบันเนี้ย HbA1c พี่ชายก็อยู่ที่ 5.2 ในระยะเวลาแค่ปีกว่าใช่ระยะเวลาแค่ปีกว่าเพราะว่าปุ้ยได้รู้ได้ความรู้จากเจลพัทคือปุ้ยเจาะดูข้ามการทุกเช้าเลยจะได้รู้ว่าอาหารที่เขาทานไปมันมีผลอะไรกับค่าเลือดเขาไหมอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็ลูกยังเล็กอยู่เลยเพิ่งแต่งงานเอง40กว่า